เอาละครับผมสวัสดีคนเลยนะครับอยู่กับผม12ชามนะครับผมวันนี้อยู่ใน Minecraft ในมินิเกมที่มีชื่อว่า The Bridge นะครับจากที่ผมได้ดูมินิเกมนี้มานะครับผมคิดว่ามินิเกมนี้นะครับที่เกี่ยวกับว่าเราจะไปที่ต้องไปสู่โกคือต้องโกคือตรงนั้นนะครับผมต้องไปสู่โกของนั้นให้ได้นะซึ่งแน่นอนว่าเราจะไปที่ต้องไล่ฆ่าโอ้ยโอ้โหตกครับผมก็คือว่ารู้สึกว่าเราต้องไปสู่โกของอีกฝั่งนึงให้ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่เป็นสะพานนะครับแล้วซึ่งเราเนี่ยครับนี่แหละอย่างงี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราต้องเข้าไปให้ได้5โกนะครับนะชิมาแมนLet's go go ปุ๊บปุ๊บตึ๊ด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 อะไรเนยปึ้งสองโกเลยครับผมก็อีซี่อะนะคือแบบปกติผมเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วไงเนี่ยผมตอนนี้ผมได้น้องออโต้คิกกี้นะครับมาเป็นผู้ร่วมขบวนการนะฮะขบวนการหลักสีวันนี้จะแสงตกไปตกไปปุ๊บเนี่ยผมโอ้โหเรียบร้อยอะคือมันง่ายอะน้องมันอีซี่นะฮะคือแบบผมก็ไม่อยากจะโม้หรอกครับแต่มันโม้ดีกว่ามันง่ายครับผมเนี่ยคือน้องก็ไปบอกน้องไม่ต้องไปบอกใครนะครับเนี่ยเรื่องง่ายๆอย่างงี้นี่ฮะโอ้โหตายครับโอเคครับโอเคครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมินิเกมนี้มันอยู่แต่ว่าประเด็นหลักคือสิ่งที่ผมรู้สึกเซ็งกับมินิเกมนี้คือมันไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเป็นทางลัดให้อะไรอย่างงี้นะฮะเลยมาเนี้ยนะเอ้ยอุ้ยเห็นนั่นโอ้โหยังเห็นอยู่อีกอุตส่าห์มาทางอุตส่าห์เนียนอุตส่าห์ทำเสียงเหมือนเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนั่นแหละโอ้โหนี่แหละครับทำเสียงเหมือนเรียนมารอบสุดท้ายแล้วผมเนี่ยแล้วก็ชนะมินิเกมนี้กันแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับเราต้องทำเสียงเหมือนเรียนมาเหมือนเดิมนะฮะนี่รายเนี่ยเอ้ยนี่แหละโอเคอุ้ยตายโอ้โหตายเฉยเลยอย่างงี้เฉยเลยเอ้าโอ้โหอะไรทำไรโอเคครับป๊าบชนะผมจริงอีซี่นะมันง่ายน้องคือแบบมันอีซี่อะน้องมันง่ายใครๆก็แบบชนะกันได้นะมันง่ายกันนะมินิเกมมันง่ายผมแบบคนเล่นมันเก่งไงนะน้องก็ไม่บอกใครนี่ครับคือแบบน้องอย่าไปบอกใครนี่ครับผมเนี่ยคือแบบพี่แบบมีความสามารถไงพอดีพี่เก่งน้องคือแบบมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะนะแบบน้องๆจะเล่นเลียนแบบไม่ได้นะพอดีแบบน้องไม่ต้องไปบอกใครนะครับน้อยบอกใครนะครับคือแบบนะคือมันเป็นความสามารถที่แบบใครก็เล่นกันได้น้องมันง่ายๆแบบโอ้โหนี่คอยดูเดี๋ยวชนะให้อีกตางเลยอ่ะโอ้โหตายอย่างงี้ไม่ตายเฮ้ยโอ้โหอะไรนั่นแหละโอ้โหแบบมันง่ายๆน้องคือมันวิธีเกมมันสร้างมาให้เด็กเล่นให้ผู้ใหญ่อย่างพี่มาเล่นมันก็แบบมันดูไม่ใช่อ่ะดูไม่ใช่ไม่ชั้นเชิงเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับมันอีซี่อย่างเงี้ยปุ๊บจะได้ละโอ้สองรูแล้วคือมันง่ายอ่ะคือแบบต้องเข้าใจครับคือแบบผมมันโหดไงน้องอย่าไปบอกใครนี่ครับอย่าไปบอกใครเลยนะจังหวะนี้โอ้โหมีลูกขนุนแค่หนึ่งเว้ยอะไรมีลูกขนุนแค่หนึ่งทำเป็นซ่าอุ้ยตกโอ้โหตายครับผมเก็บมันก่อนลูกขนุนแค่หนึ่งทำเป็นซ่าน้องเอ้ยโอเคอะไรทำอะไรเฮ้ยอะไรทำอะไรโอ้โหตายครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปสานต่อนะฮะเราสานต่อเจตจำนงทันแล้วก็อุ้ยอย่าไปดิอย่านั่นแหละโอ้โหอีซี่ครับนั่นเป็นมินิเกมง่ายๆขนาดนั้นฮะคือแบบมันง่ายเกินไปอ่ะน้องคือน้องเข้าใจนะฮะอะไรได้เล่นอย่างงี้ใช่ไหมเล่นอย่างงี้ก็ย่อมได้ได้เลยอย่างงี้ได้เลยพับโอ้โหสี่รอบเลยครับผม4-5คือแบบมันแบบผมเก่งอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องไปบอกใครนี่ครับคือเรื่องความเก่งเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันลอกเลียนแบบกันไม่ได้นะฮะคือมันแบบความเก่งที่มันเก่งมาจากข้างในและจิตใจนะฮะจิตวิญญาณผมมันเก่งแล้วไงคือถ้าเกิดให้ถามว่าเก่งแค่ไหนก็โอ้โหสุดๆอ่ะเนี่ยชนะเลยครับผมโอ้โหแบบน้องๆอย่าไปบอกใครนี่ครับมันจีจีเนี่ยจีจีเอ้าห้ามพิมพ์ไม่ได้เหรอจีจีเออจีจีเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันแบบความเก่งพี่มันเป็นตามจิตวิญญาณของเราน้องเนี่ยโอเคครับโอ้โหนี่เราเจออะไรเนี่ยควินซาน่าอะไรเนี่ยผมมันเกมเร็วอะน้องคือแบบเนี่ยผมมันแบบมันไม่ได้อยากจะโม้หรอกแต่มันเก่งจริงเราอยู่ในทีมสีฟ้าอะเฮ้ยมันง่ายๆคือแบบเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่ครับปั๊บเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะปั๊บนี่ดิดามตืดเอ้าเฮ้ยมันค่อยสูสีกันหน่อยเว้ยมันได้อย่างงี้สิวะมันถึงสูสีกันหน่อยแม่ไม่ใช่แบบเหมือนเมื่อกี้แบบมันเหมือนในตีเด็กเล่นน่ะนะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเล่นเป็นว่ะพวกนี้เล่นเป็นว่ะอะไรทำอะไรเราอ่ะโอ้อะไรเออนั่นแหละเอ้าผมตกเฉยเลยหนึ่งเดี๋ยวเกินใหม่ก่อนโอเคครับจังหวะนี้นี่เจอคนเล่นเป็นเลยฮะคือแบบเดี๋ยวน้องดูไว้นะฮะแบบระดับเดี๋ยวมือเดี๋ยวค่อยดูระดับมือโปรระดับประกาศอะไรเงี้ยมันโอ้โหมัน
เฮ้ยเอ้ามันโอ้โหอดนี้เขาหน่อย2เกมนะเดี๋ยวแบบผมก็กลับไปชนะแล้วล่ะมันอีซี่น้องมินิเกมเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยากเลยครับนะโอเคโอ้โหมันอีซี่อย่างนี้แหละนะแบบปุ๊บโอ้โหตาเขาเรียกว่า is comeback อะ you know comeback อะ comeback is real อะนะเดี๋ยว comeback is real เดี๋ยว comeback is real โชว์นะฮะเนี่ย comeback is real โอ้โหเดี๋ยว comeback is real โชว์ comeback is real comeback is real comeback is real ครับโอ้โหอีซี่นะง่ายครับผม comeback is real เนี่ยมันเดี๋ยว comeback is real ก็เดี๋ยวตีกลับให้ดูตีกลับให้ดูโอ้โหมินิเกมอย่างเงี้ยนะโอ้ยตกโอ้โห fail โง่อีกเอาใหม่พี่เฟลเมื่อกี้เฟลครับผมเฮ้ยตัวมันหายไปไหนวะเฮ้ยมาเฮ้ยรู้ทันอะไรเราอะมึงด้วยอะไรตกไปมึงอีกตัวหนึ่งอะไรนะฮะตกไปโอ้โหตกไหมไม่ตกครับผมไม่ตกครับเฮ้ยรู้ดีรู้เขาเรียกว่ารู้เดี๋ยวเป็นผู้รู้ให้เฮ้ยชิบหายแล้วโอ้มันยังรอดเว้ยเฮ้ยไหวเปล่าโอ้โหออโต้เรานี่โดนซัดยับเลยตกไปนี่ก็ตกไปด้วยอีกตัวหนึ่งอะนะตกไปเป็นคู่เลยเอ้ยทางเดียวเว้ยทางเดียวเอ้ยอะไรครับออโต้เราน่าจะกันได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเริ่มสูสีแล้วตาเนี่ยฮะตานี่มันสูสียังวะตานี่มันสูสียังวะมันสูสีนะฮะคือแบบนะคนมันคนเก่งมันต้องเจอคนต้องเจอคนเก่งเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเจอพวกแบบเด็กน้อยมันก็แบบนะมันไม่สูสีแล้วกินเยอะก็เริ่มสูสีนะฮะเดี๋ยวเราแบบโชว์แบบความสูสีที่แท้จริงให้ดูกินบนท้องลูกหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรทำไรแล้วอะโอ้โหตายครับไม่เป็นไรครับผมเรามีออโต้อยู่ออโต้นั่นออโต้คิวหมดนะฮะเขาเรียกว่าออโต้ฆ่าหมดฆ่าออลนะฮะนั่นแหละโอ้โหอย่างนี้จังหวะนี้นี่โอ้โหไปเลยครับป๊อปนะ3แต้มแล้วเว้ยมันง่ายๆนะโอ้โหคือแบบน้องไม่ตกใจน้องไม่ต้องตกใจนะฮะแบบน้องก็ไม่ต้องไปบอกใครด้วยนะฮะคือแบบเรื่องความโหดเนี่ยนะคือแบบพี่นี่แบบระดับพักการอยู่แล้วน้องเฮ้โอ้โหระดับการที่ระดับพักการที่แท้จริงต้องเล่นกันอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเกือบแล้วมันเกิดเร็วเกินไปนะฮะเนี่ยระดับพักการที่แท้จริงมันเล่นกันอย่างเนี่ยตกปลายอะไรแล้วอะฮะเฮ้โอ้โหสักไอ้มันต่อที่สุดแล้วนี่ว่าอะไรอะอะไรแล้วอะโอเคครับเฮ้ยอีกตัวนึงเล่นเหมือนดิเฮ้ยโอ้โหโดนครับแป๊บนึงเดี๋ยวโชว์ระดับพักการให้ดูระดับพักการเดี๋ยวโชว์ระดับพักการให้ดูปุ๊บเราขอต่องนี้ก่อนให้มันดูเป็นจังหวะของหัวใจก่อนฮะข่วยเลยมึงอ่ะนะทำไรเราอ่ะจะโชว์แบบโอ้นั่นแหละออโต้นี่แหละครับเขาเรียกว่ามาเป็นเขาเรียกว่าแท็กทีมไงเขาเรียกว่าทีมเวิร์กอ่ะยูโน ดีซัสซูเปอร์ทีมเวิร์กครับเนี่ยคือแบบมันง่ายที่ชนะนะครับคือถ้าเกิดสมมติไม่ชนะนี่มันไม่ชนะก็ดูแบบนะดูโอ้โหมันตีโอ้โหดูมันตีเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามีคนกันที่ชั้นดีนะฮะคนกันชั้นดีโถมันง่ายเกินไปน้องคือแบบนะอะไรแล้วอะเอ้ยผมตกได้ไงวะมันไม่ตกอะมันต้องตกสิโอ้โหแบบคนกันชั้นดีครับเนี่ยคือมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคือแบบถ้าเกิดสมมติแบบผมบอกแล้วถ้าเกิดแบบเนี่ยเขาเรียกว่ากระตุกหนวดเสือเข้าใจป่ะเขาเรียกว่ากระตุกหนวดผิดนะโอ้โหเอาโต้แล้วเอาโต้เข้าไปโอ้โหไม่ทันครับอีกนิดเดียวนะฮะอะไรครับเดี๋ยวเราต้องแลกด้วยเลือดและเหงื่อและน้ำตานะครับต้องบอกสวิตช์แอนเทียยูโน่โอ้โหมันมือละงานนี้โอ้มันรู้ทันนะผมนี่เขาเรียกว่าแบบนั้นลมแบบดักไว้ก่อนไงดักตีไว้ก่อนโอ้ยก็ตกเฉยเลยออโต้โอ้โหออโต้ที่ผ่านละโดนครั้งนี้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยออโต้ทันเว้ยโอ้อย่างคูโอ้ยผมตกเฮ้ยออโต้ไหวไหมไหวครับเอ้ออะไรแล้ววะอะไรอะเราวะเฮ้ยนี่แหละตกเลยมันไม่เจ็บไงเจ็บพี่สิจ้าน้องจ๋าโอ้โหใจไหลปุ๊บโอ้โหสิเนี่ยใจไหลอย่างนี้เลยโอ้โหนะจีครับจีโอ้โหใจไหลเนี่ยน้องๆจีครับโอ้โหเนี่ยฮะโอเคครับมาสักตาสุดท้ายกันเนาะโอ้โหแบบให้เด็กมันดูไงว่าแบบมินิเกมมันสำหรับผมมันน้องๆก็อย่าบอกใครนะครับว่าแบบคนเก่งมันจะเก่งนี่แหละเนี่ยเป็นไม่ต้องไปบอกใครนี่ฮะวันนี้อยู่สีแดงว่ะเฮ้ยวันนี้อยู่สีแดงว่ะวันนี้อยู่สีแดงว่ะเฮ้ยวันนี้อยู่สีแดงว่ะจัดไปจัดเต็มเฮ้ยโต๊ะโจโอ้ยมันได้แต้มว่ะเฮ้ยเราปล่อยให้เด็กมันโตไปก่อนแล้วรอบแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารอบแรกเขาแบบให้เด็กมันได้ดูให้เด็กมันให้เด็กมันรู้ไงเนี่ยรอบแรกเขาเรียกว่าให้เด็กมันรู้ช่วงให้เด็กมันเตรียมโตไปก่อนโอ้โหให้เด็กมันโตครับเนี่ยให้เด็กมันโตไปก่อนนะฮะเราแบบจริงๆนี่ยังไม่อยากรีบหรอกครับถ้าเกิดรีบไปเดี๋ยวแบบมันจะชนะน้องนะมันชนะกันง่ายๆแหละนะมินิเกมอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรใจไหลแล้วเราอะโอ้โหโอเคครับอะไรใจไหลไม่เอาไม่ดี
โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับโอ้โหโต้โดนตีเกือบตกครับผมวิ่งเข้าวิ่งเข้าทันนั่นแหละโอ้โหเขาเรียกว่าแบบเมื่อกี้แบบโชว์ให้เด็กมันดูไงว่าแบบเนี่ยมันอีซี่อะเนาะหนุ่มดิเกมเนี่ยมันง่ายอะมันน้องๆไม่บอกใครนะครับมันแบบถ้าเกิดบอกใครว่ามันง่ายแล้วเหมือนพี่มันเล่นดิเกมไม่ง่ายเดี๋ยวแบบโดนเขาด่าแบบโอ้ง่ายอะไรเงี้ยนะเนี่ยโอเคครับรับไล่ใจไหลนะเราอะใจไหลนะเราอะโอ้ยตกเฮ้ยเกือบตกไอ้มึงฆ่าเพื่อนกว่าฆ่าเพื่อนกว่าตกมาด้วยกันมาใครฮะตั้งวันนี้ขอกินน้ำมันทองก่อนนะสึกว่าตกจะไม่เจ็บนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตกน่าจะไม่เจ็บนะฮะฉะนั้นก็เฮ้ยโอเฟลเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบใจไหลเกือบไปมึงอะไรเนี่ยฮะมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยฮะมึงอะไรเนี่ยโอ้ยมันตกโดนนั้นมันตกโดนนั้นมันยังไม่ตายข้ามาดิมึงอะไรเนี่ยมึงอะมาขุดทางยาวไหนได้เลยเหรอชอบเลยอย่างนี้ดิสิ่งที่ใช่โอ้โหมันเห็นเขาเรียกว่ามันแบบที่พวกนี้เขาเรียกว่ามินิเกมแห่งตัวตุ่นเลยนี่ว่าตัวตุ่นขอตัวตุ่นหน่อยขอตัวตุ่นหน่อยฮึบตอนนี้ขอชนะแบบนี้ก่อนชนะแบบนี้เดี๋ยวพอโอ้โหชนะแบบนี้ก่อนเดี๋ยวพอให้ที่กี่โมงวินแมตช์นี้นะครับเราต้องให้คนหนึ่งไปเป็นตัวล่อเป้าให้นะฮะที่เดี๋ยวต้องเป็นคนโอ๊ยเชี่ยเอ้ยโหนี่มีการกันเห็บแบบชั้นดีนะฮะเรียกว่ายุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เขาต้องใช้แต่เดียวยุทธศาสตร์นั่นแหละยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวโอ้พี่ซี่น้องนี่ซี่น้องครับมาเราเดี๋ยวยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่กันต่อครับยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวมึงอะไรมือนี้เราจะเคี้ยวถือโง่ไอ้นั่นแหละโอ้โหใจไหลปุ๊บไปซี่อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวโชว์ความโหดที่แท้ทรูเนี่ยคือแบบคนมันโหดมันทำอะไรได้อะเนาะปุ๊บนี่โอ้โหดูการจุกจังหวะนี้ครับมิกนี่เขาเรียกว่าจุกเนื้อจุกดูจุกเขาเรียกว่าจุกแบบเท่น้องคือแบบคนมันโหดอะนะครับน้องไม่ต้องไปบอกใครนะครับเอาอี้ออกเกมคนหนึ่งเลยครับผมแบบกูรับมันไม่ได้จริงเลยเว้ยโอ้โหแบบอารมณ์แบบรับไม่ได้นะฮะหนึ่งก็ออกเกมหนึ่งคนเลยนะครับผมไม่เป็นไรฮะโอ้ยโอ้โหเกือบไปนะฮะอีกนิดเดียวนะครับผมโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งมันเยอะมากโอเคไปเลยครับผมไปเลยครับโอ้โหสองคนอย่างเงี้ยอุ้ยตีเจ็บจุงเบยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยอุ้ยชนะเลยครับผมน้องไม่บอกใครนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจบไปตรงนี้ก่อนขอบคุณทุกคนด้วยมากรายนะครับขอบคุณน้องตัวคิกกี้ที่มาเล่นด้วยนะครับผมแค่เจอกันคลิปหน้านะฮะ See you again yesterday แต่ทูมอร์โรเจอแตงโมนะฮะบ๊ายบายชอบคำนี้ว่ะ